สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นทิปโก้กับผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นทิฟโก้หรือว่าบริษัททิฟโก้ฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับกับผลิตภัณฑ์ยางฟ้าทลายโจรด้วยความที่ก็มีเพื่อนๆเล่นหลายท่านนะครับมีคอมเมนต์มาถามนะครับมีข้อความเข้ามาถามนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟ้าทลายโจรในช่วงนี้นะครับผมเลยเข้าไปหาดูนะครับก็หาไม่ค่อยเจอนะเจอค่อนข้างน้อยนะครับก็มีที่ชัดเจนก็คือหุ้นทิปโก้นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับด้วยความที่ณตอนนี้นะครับไวรัสโควิด-19ก็ยังระบาดอยู่นะครับเข้าใจว่าเป็นเฟสที่3แล้วประกอบกับในส่วนของวัคซีนณตอนนี้นะครับก็ยังไม่พอต่อความต้องการของประชากรในประเทศไทยของเราสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าจะช่วยได้นะครับก็คือการป้องกันการป้องกันนะครับก็จะมีในเรื่องของการใส่แมสเวลาที่จะออกไปข้างนอกหรือเวลาที่จะอยู่ในสังคมอะไรพวกนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็การหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมที่เขามีความเสี่ยงกันตรงบริเวณนั้นแล้วก็จะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการรับประทานแคปซูลฟ้าทลายโจรแล้วก็ขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปในร้าน 7-Eleven หรือไปร้านขายยาเนี่ยเข้าใจว่าฟ้าทลายโจรก็น่าจะหาค่อนข้างยากแล้วนะครับเข้าใจว่าน่าจะขาดตลาดด้วยซ้ำหุ้นทิปโก้นะครับก็เลยมีการออกผลิตภัณฑ์อย่างฟ้าทลายโจรสกัดออกมานะครับใช้ตาว่าทิปโก้นั่นเองนะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ฟ้าทลายโจรนะครับก็จะมีในส่วนของขมิ้นชันก็มีด้วยซึ่งอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะทำให้รายได้ของหุ้นทิปโก้เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างฟ้าทลายโจรสกัดของทิปโก้นะครับนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในประเทศไทยของเราแล้วฟ้าทลายโจรสกัดของทิปโก้นะครับก็ยังได้ขึ้นทะเบียนกับอย.เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับซึ่งก็เลยทำให้สามารถจำหน่ายได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในร้านสะดวกซื้อหรือช่องทางออนไลน์นอกเหนือจากการเข้าไปซื้อในร้านยาปกติทั่วไปนะครับโดยสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างฟ้าทลายโจรสกัดของทิปโก้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเปิดตัวในช่วงวันไหนแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นในช่วงของต้นไตรมาสที่2นะครับดังนั้นก็คาดการณ์ว่านะครับงบผลประกอบการของหุ้นทิปโก้เนี่ยในไตรมาสที่2ของปี64เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับจากการที่ผลิตภัณฑ์อย่างฟ้าทลายโจรของเขาเนี่ยน่าจะขายดีนั่นเองนะสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้นทิปโก้นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 577.92 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็อยู่ที่ 41.33 ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่9สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิในไตรมาส1ปี64นะครับ Q on Q นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง 66.38% ในขณะที่ Year on Year นะครับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ก็พลิกกลับมามีกำไรนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส1ปี63ที่ขาดทุนด้วยความที่ลักษณะธุรกิจหลักๆของตัวบริษัทนะครับก็จะทำเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้นะครับก็มีหลายๆยี่ห้อนะที่เราน่าจะรู้จักก็จะเป็นยี่ห้อทิฟโก้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำแร่ธรรมชาติอย่างออร่านะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของหุ้นทิฟโก้แล้วก็รู้สึกว่าเขามีการไปถือหุ้นในหุ้นทัสโก้ด้วยนะครับซึ่งทัสโก้เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับยางมะตอย
ข้าใจว่าในธุรกิจของเขาด้วยแล้วก็ในส่วนของธุรกิจของหุ้นทัสโก้เนี่ยในส่วนของราคาต้นทุนมันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับตามแนวโน้มทิศทางราคาของวัตถุดิบนั้นๆมันก็เลยเป็นในส่วนของปัจจัยที่เป็นตัวกดทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างในไตรมาส1ปี63นะครับแล้วก็จะเห็นว่ารายได้รวมของตัวบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าของไตรมาส1ปี64แต่พอมาคิดเป็นกำไรสุทธินะครับกับพบว่าในไตรมาส1ปี63เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนอันเนื่องมาจากในส่วนของต้นทุนของตัวบริษัทนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 6,394.52 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็อยู่ที่ 2,163.05 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 4,231.48 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับเราก็จะได้ค่า DE ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.51 เท่านะครับก็ถือว่าค่า DE ก็ค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ของตัวบริษัทนะครับก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 1,572.74 ล้านบาทตัวบริษัทก็มีกำไรสะสมค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนคือทุนจดทะเบียนอยู่ที่500ล้านบาทนะครับแต่ว่ากำไรสะสมเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 4,147.05 ล้านบาทก็ถือว่าตัวบริษัทก็เติบโตจากกำไรสะสมจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับตัวบริษัทเนี่ยมีค่า PE อยู่ที่ระดับ 5.16 เท่านะครับค่า PBV เนี่ยอยู่ที่1เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนะครับล่าสุดเนี่ยมีการจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 10.74% นะครับถือว่าจ่ายปันผลออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเท่าที่ผมดูนะครับตัวบริษัทเนี่ยมีการจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ประมาณ 3-4% ต่อปีนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้ว 3-4% ต่อปีก็ถือว่าก็ใช้ได้พอสมควรนะครับสำหรับเงินปันผลโดยที่ราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่8.90 บาทต่อหุ้นทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นทิปโก้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้นทิปโก้เนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับในกราฟรายวันเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาของหุ้นทิปโก้นะครับก็มีการย่อลงมาก็ลงมาใกล้ๆกับเส้น MA 200วันนะครับเพราะว่ามันก็หลุดหลายๆเส้น MA ลงมามันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาของหุ้นทิปโก้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะกลับตัวลงมาเป็นขาลงแต่ว่าตอนนี้มันยังมีในส่วนของแนวรับสำคัญนะครับก็คือตรงบริเวณเส้น MA 200วันก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดตรงเส้น MA 200วันนะครับตัวราคาก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าวอลลุ่มของตัวราคาก็เริ่มลดลงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับวอลลุ่มราคาของหุ้นทิปโก้เนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งราคาของหุ้นทิปโก้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ11บาทด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับราคาของหุ้นทิปโก้เนี่ยก็มีการย่อลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับวอลลุ่มก็ลดลงด้วยซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI เราจะเห็นว่าเส้น RSI ก็มาอยู่ในโซน oversold แล้วแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีในการที่เราจะเข้าไปสะสมนะครับเพื่อเก็งกำไรอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเรามองกันในระยะกลางระยะยาวเนี่ยเรามาดูกันในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แท่งราคานะครับก็หลุดตรงเส้น MA 200ลงมาแล้วแน่นอนครับในมุมมองกราฟรายสัปดาห์เนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มก็น่าจะเป็นขาลงแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับผมมองแนวรับที่น่าสนใจเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก8บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับตรงบริเวณประมาณสัก8บาทหรือว่าอาจจะมีการหลุดลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นทิปโก้นะครับแล้วก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขานะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกัน
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นทิปโก้เนี่ยจะมีในเรื่องของกัญชงกัญชาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะสำหรับใครที่สนใจในตัวบริษัทนะครับ